เอ๊คิดก่อนนะเราได้กินอะไรนะน้ำจิ้มบาร์บีคิวพาซ่ากับน้ำจิ้มซีพีไปนะเอ๊อยากกินน้ำจิ้มบาร์บีคอนกับอะไรดีนะอยากกินอะไรแปลกๆไหมล่ะฮะกินน้ำจิ้มบาร์บีคอนกับอะไรแปลกๆไหมฮะอยากกินไหมแปลกๆอ่ะมีด้วยเหรออ่ะอันนี้บาร์บีคอนกับขนมปังที่มีด้วยเหรออะไรอ่ะรถแรกพาสเซอร์กินน้ำจิ้มบาร์บีคิวพาซ่ามีด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเอามาทำเป็นขนมเหรอเอามาฟิชเชอริ่งกันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลองชิมน้ำจิ้มบาร์บีคอนที่มาทำเป็นขนมนะครับเอ๊ะหรือว่าขนมมาใส่กลิ่นน้ำจิ้มบาร์บีคอนนั่นก็คือนี่นะครับโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับเขาทำออกมา2รสชาตินะร่วมกับบาร์บีคิวพาซ่านะครับก็จะมีบาร์บีคิวนะครับนี่นะส่วนอันนี้จะเป็นกลิ่นน้ำจิ้มบาร์บีคิวพาซ่าสูตรเผ็ดนะครับจะมี2รสชาตินะครับทำออกมานะง่ายๆคือมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับก็แปลกใหม่ดีนะครับเอาน้ำจิ้มมาทำเป็นรสชาติของขนมนะครับเพื่อนๆเคยลองชิมกันหรือยังผมก็ยังไม่เคยนะเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากกลิ่นบาร์บีคิวก่อนนะครับอันนี้นะเขาก็จะมี320กิโลแคลอรี่นะครับก็จะมีโซเดียม420กรัมนะครับตอนที่4ซองอ่ะกลิ่นบาร์บีคิวทะลุขึ้นมาเลยนะหอมออกมาเลยนะครับแต่ว่ามันได้กลิ่นเหมือนเค็มๆหน่อยๆนะนี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าตาขนมเขานะครับดูขนมมันน้อยจังซองใหญ่เลยใหญ่ขนมขนมมันออกน้อย นี่ครับมันจะเป็นนี่กลิ่นน้ำจิ้มโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับกลิ่นบาร์บีคิวนะครับเราจะลองชิมกันเลยนะครับโอเคก็กลิ่นเขาจะออกแบบกลิ่นเหมือนบาร์บีคิวนะแล้วก็จะมีแบบที่บอกก็คือมีกลิ่นเหมือนเค็มๆหน่อยๆนึงนะอร่อยดีนะครับรสชาตินะครับก็เหมือนเราเอามันฝรั่งนะครับไปจิ้มในน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพาซ่านะรสชาตินั้นเลยแต่ว่ามันจอกบางๆนิดๆนะครับไม่เข้มข้นมากเท่าไหร่ก็กินไปก็อร่อยดีนะครับเพลินๆดีนะก็แปลกใหม่นะครับขนมกับน้ำจิ้มก็เอามาฟิชเชอริ่งกันได้นะครับอร่อยนะรสชาติต่อไปนะเราก็ลองชิมนี่แหละครับโรลเลอร์คอสเตอร์กินน้ำจิ้มบาร์บีคิวพาซ่าสูตรเผ็ดนะครับนี้นะซองแดงนี่กลิ่นก็หอมฟุ้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับหน้าตาของสองรสชาตินะสีจะต่างกันอยู่นะนี่สีข้อนี้จะแบบสูตรเผ็ดหน่อยก็จะเข้มๆหน่อยแบบไม่เผ็ดก็จะสีอ่อนหน่อยนะครับจะลองชิมกันเลยนะครับโอเครสชาติต่างกันไหมอันนี้อร่อยกว่าอันนี้รสชาติจะเข้มข้นกว่านะครับเอาเค็มแล้วเอาควรแพ็กกินมืออร่อยส่วนอันนี้รสชาติมันจะแบบรสชาติบางๆนะแต่อันนี้จะเข้มข้นกว่าแล้วก็จะเหมือนแบบเขาเรียกไงเผ็ดไหมอ่ะไม่ค่อยแบบแต่ก็มีเล็กๆนะเหมือนเผ็ดนิดๆเลยครับอย่างทั้งสองรสชาตินะครับอย่างซองเนี้ยกลิ่นจะอ่อนน้ำจิ้มเยอะกว่านะครับกลิ่นจะแรงกว่านะส่วนนี้กลิ่นจะบางกว่าแต่อันนี้รสชาติน้ำจิ้มจะบางๆส่วนนี้จะเข้มข้นกว่านะครับก็อร่อยคนละแบบนะกินเข้าไปแล้วมันเผ็ดนิดๆตำหลังเผ็ดนิดๆป่ะเผ็ดทีหลังตอนแรกแต่ไม่ถึงกับเผ็ดมากแรกๆกินไปจะไม่รู้สึกเผ็ดแต่พอสักพักเนี่ยจะมีความเผ็ดตามหลังมาแต่ว่าเผ็ดน้อยๆก็ชวนให้กินดีนะครับอร่อยดีนะเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์เราตามเคยนะครับเห็นว่ามาใหม่นะครับก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะเพื่อนๆเคยชิมรสไหนบ้างแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้คลิปกันได้นะครับว่าชอบรสไหนนะแฟนๆน้ำจิ้มบาร์บีคอนนะครับก็สามารถไปหาลองชิมดูได้นะครับก็จะเป็นอีกรสชาตินึงนะก็อร่อยไปอีกแบบนะครับแบบเหมือนเรากินแบบน้ำจิ้มแล้วก็มาเป็นขนมนะแล้วถ้าเราสองรสชาติมากินกันรสชาติก็แปลกใหม่ดีนะครับนี่เอาสองรสชาติรวมกันเลยที่นี่อร่อยขึ้นนะเหมือนแบบว่าได้กลิ่นน้ำหอมแล้วก็มีความเข้มข้นของขนมมารวมกันน่ะตัวนี้หอมตัวนี้หอมตัวนี้อร่อยอร่อยเอามารวมกันก็อร่อยดีแบบนี้นะครับโอเคหอมดีอ่ะเพื่อนเคยไหมตอนเด็กๆเวลากินจะมาสวมนี้ไว้เล่นเป็นเด็กแล้วตอนนี้มันสวมไม่ได้นิ้วมันใหญ่ตอนเด็กจำได้นะมันจะสวมได้พอดีนะตอนนี้โตแล้วนิ้วใส่ไม่ได้แล้วนี่
เล่นอะไรมิ้วเนี่ยเชื่อเลยว่าเพื่อนๆก็เคยเล่นแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรเพื่อนๆเราติดตามชมนะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย